เราอยากจะฟังท่านร้องเพลงแล้วก็อยากฟังท่านพูดด้วยนะครับก็คือสายผมเองนะการพืชนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์กวินครับอาจารย์กวินมีรีเควสต์มาครับตบมืออาจารย์กวินหน่อยครับอาจารย์กวินเชิญหน่อยครับเพราะตรงโน้นเป็นเวทีสัมมนานักการเมืองฝั่งนี้เป็นเวทีบันเทิงนะครับเชิญอาจารย์กวินหน่อยครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับพวกเราแล้วก็ร้องเพลงให้ฟังสักนิดนะครับมีพายกระซิบมาจากลูกศิษย์ก้นกุฏิอาจารย์นะครับผมก็รู้จักหลายคนนะครับลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยที่อยู่บ้านอาจารย์เมื่อก่อนตั้งแต่รุ่นน้องรุ่นอะไรนะครับก็กิตติศักดิ์อาจารย์ก็เสียงเดียวกันหมดนะครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับนี่ฮะนี่คือบอสนะครับสายที่จะทำให้พวกเรามีวินัยในการทำงานหากินทุกวันนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์เอกวินมากๆตบมืออาจารย์วินนะครับเชิญเลยครับตอนนี้แฟนเพียบอาจารย์วิดีโอด้วยพอดีเมาแล้วด้วยออกจัดเลยเดี๋ยวยูทูบเชิญเลยครับอาจารย์เด็กคนนี้เชิญอาจารย์เลยครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์คิดเพลงไปนิดด้วยนะครับอาจารย์น้องๆอยากฟังผมจะอัดคลิป YouTube แล้วก็ไปยิงสปอตไลท์ในปีหน้าถ้าผมได้เป็นเจ้าภาพนะที่โคกม้าไทยนะครับตอนนี้ยังไม่กล้าพูดนะครับเพราะเดี๋ยวเพื่อนๆต้องลงเสียงกันหาเสียงไว้ก่อนผมน่าคุณเลยวันนี้มีความรู้สึกว่านะครับที่โดดชื่นใจไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าจะมีบรรยากาศที่ดีอย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้มานานแล้วครับนะครับก็ขอบคุณนะครับเจ้าภาพแล้วก็พวกเราศิษย์รุ่น5นะครับที่ได้เชิญชวนให้มามีส่วนร่วมตรงนี้นะครับก็จะมีการขาดหายไปบ้างนะครับถ้าไม่ติดภารกิจก็จะมาร่วมกิจกรรมทุกครั้งนะครับขอให้กิจกรรมอย่างนี้ดำรงต่อไปนะครับอย่างยั่งยืนนะครับเพราะว่าเรานี่เริ่มจะขึ้นสวกันบ้างแล้วพอนั่งคุยอยู่ก็สิ่งที่เราจะเจอนะครับความสำเร็จของพวกเรานั้นไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานความสำเร็จในเรื่องของลูกนะครับและอยากจะฝากพวกเรานะครับว่าสิ่งที่เราจะประสบสำเร็จที่สุดในความคิดของครูและก็อยากจะบอกนะครับว่านั่นก็คือเรื่องของความสำเร็จเรื่องของสุขภาพนะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญดูหลายๆคนวันนี้ถอดเสื้อประชันกันแล้วเนี่ยพอยนะครับเห็นซิกแพคแล้วหน้าเป็นห่วงเห็นซิกแพคแล้วหน้าเป็นห่วงครับอาจารย์โอเคเลยนะอาจารย์โอเคเลยก็ฝากไว้นะครับว่าเนี่ยเห็นไหมอยากจะดูตัวอย่างอาจารย์สมนึกตอนนี้เห็นไหมครับว่าพอท่านเข้าวัยสวแล้วเนี่ยท่านต้องทำซิกแพคแน่นเปียกเลยตอนนี้นะครับว่าซิปแปดของท่านนี่เป็นซิปแปดของแท้ของจริงจากเมื่อก่อนนี่เป็นไขมันตอนนี้ลดแล้วครับอยากจะฝากพวกเรานะครับว่าอย่าประชันกันซิปแปดแบบนี้เลย เป็นห่วงต่ออนาคตครับสิ่งที่มันจะตามมาก็คือ ความดันไขมันในเส้นเลือดไล่บอกนะเบาหวานแล้วก็ต่อไปก็คือโรคไตนะครับสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือเรื่องของนะครับเส้นเลือดในสมองแตกเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตตรงนี้นะครับฝากพวกเรานะครับว่าเราอย่าประมาทอย่างอื่นที่พวกเรารู้หมดนะครับแต่ตรงนี้เรามักจะละเลยนะครับก็อยากจะฝากพวกเราว่าช่วยดูแลสุขภาพเพื่อเราจะได้สังสรรค์กันไปอีก999นะครับ